สวัสดีค่ะสักกิลันโฟฟันนะคะวันนี้เนยมีต้นเอลเนียมนะคะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันเป็นเอลเนียมที่เนยเลี้ยงในกระถางนะคะแต่ว่าวันนี้เนยเอาเขามาลงดินแต่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะยังมีอีกหลายกระถางเลยที่ยังไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าดินหมดเดี๋ยวต้องไปซื้อดินมาเพิ่มนะคะแต่วันนี้ก็มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนแล้วหลังจากที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกทีเนาะเดี๋ยวจะซื้อหินมาลงด้วยวันนี้ก็ดูความสวยงามของต้นเอลเนียมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ไปก่อนอันนี้เป็นเอลเนียมซันเบิร์ดนะคะอันนี้เป็นมาริกรานะคะสวยมากเลยสังเกตได้ว่าจะมีหนึ่งต้นที่ใบไม่ด่างนะคะเป็นสีล้วนอันนี้ยังดูแบบแห้งๆเหี่ยวๆอยู่นะคะเพราะว่าเนยไม่ได้รดน้ำเนยมีวันหยุดแค่1วันนะคะ อาทิตย์นึงเนี่ยทำงาน6วันก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาอัปเดตเลยนะคะส่วนใหญ่แล้ววันหยุดก็จะใช้เวลากับครอบครัวนะคะแต่ก็จะพยายามมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันละกันแล้วก็ช่วงนี้ก็คือแบบโอ้โหต้นเอลเนียมเขาสีสวยมากเลยอันนี้เป็นต้นใหม่นะคะที่เนยเพิ่งซื้อมาต้นนี้กับต้นนี้นอกนั้นก็จะเป็นต้นที่แบบเลี้ยงมาเมื่อปีที่แล้วหรือว่าหลายๆปีมาแล้วนะคะอันนี้เป็นครีสเมื่อปีที่แล้วต้นซักกิลันนะคะพันเอลเนียมของเนยที่เนยเลี้ยงไว้ในกระถางเนี่ยตายไปหลายกระถางอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าร้อนมากๆเมื่อปีที่แล้วแล้วเดี๋ยวจะหาชื่อนะคะมาเขียนแล้วก็ปักไว้เพราะว่าไม่งั้นเลยก็จำไม่ได้หมดทุกพันนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในกระถางต้นนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยหนอนกินนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ก็ยังรอดอยู่นะอันนี้ยังอยู่นะคะยังไม่ได้ลงดินเลยนะคะยังดูเหี่ยวๆอยู่นะคะยังไม่ได้รดน้ำเขาเลยรอให้เสร็จก่อนแล้วก็จะรดน้ำสีสวยมากๆเลยค่ะกระถางใหญ่เนี่ยค่ะตั้งใจว่าจะไม่ลงดินนะคะจะเลี้ยงไว้ในกระถางแบบนี้เพราะว่ากระถางก็มีขนาดใหญ่อยู่พอสมควรต้นนี้สีสวยมากๆหลายๆต้นเลยก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยก็บางทีก็ไม่มีชื่อให้เลย
วันนี้นะคะก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันใหม่นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ